มาถึงช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้กันดารวิธีบทที่6นะครับ27ข้อในหัวข้อที่ว่าอุทิศถวายชีวิตแด่พระเจ้าอุทิศถวายแด่ชีวิตแด่พระเจ้าในพระธรรมบทนี้เราจะได้บทเรียนข้อคิดเรื่องอะไรแล้วก็เราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับคิดชีวิตเปลี่ยนอะไรทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่พี่น้องครับเราจะมาอ่านด้วยกันเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนาสีว่าเป็นอย่างไรนะครับข้อที่1เป็นต้นไปนะครับพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวกับคนอิสราเอลว่าเมื่อผู้ชายหรือผู้หญิงก็ดีได้ปฏิญาณเป็นพิเศษคือปฏิญาณเป็นนาสีโดยปลีกตัวถวายแด่พระยาเวก็ให้คนนั้นปลีกตัวจากเหล้าองุ่นและสุราเขาต้องไม่ดื่มน้ำส้มที่ทำจากเหล้าองุ่นหรือสุราเขาต้องไม่ดื่มน้ำองุ่นหรือรับประทานองุ่นไม่ว่าสดหรือแห้งนะครับนาสีในภาษาฮีบรูมาจากคำว่านาสาซึ่งมีความหมายว่าแยกออกครับนะเป็นคำที่ใช้เรียกบุคคลที่แยกตัวแล้วก็อุทิศตัวทั้งสิ้นแด่พระเจ้านะการอุทิศตัวนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งหรืออาจจะเป็นตลอดชีวิตก็ได้นะครับพระเจ้าเองกำหนดให้มีพวกนาสีไว้เพื่อกำหนดลักษณะการดำเนินชีวิตของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะแสดงให้เห็นมาตรฐานสูงสุดของความบริสุทธิ์ความหมดจดแล้วก็การอุทิศตัวต่อหน้าประชาชนนะครับทำปฏิญาณตนของนาสีเป็นสิ่งที่ทำด้วยความสมัครใจแล้วก็มีไว้เพื่อสอนคนอิสราเอลว่าการอุทิศตนอย่างสิ้นเชิงแด่พระเจ้าจะต้องมาจากจิตใจของผู้นั้นก่อนตามด้วยการแสดงออกในการปฏิเสธตัวเองสิ่งที่มองเห็นได้นะเศษวัตถุสิ่งของปฏิเสธความสะดวกสบายปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของโลกเนาะแยกตัวออกมาแล้วก็ความหมดจดส่วนตัวนะครับอุทิศแด่พระเจ้าหมดเลยก็คือการอุทิศตนอย่างสิ้นเชิงของพวกเขานะเป็นแบบอย่างการปฏิบัติตนของที่เสียเรานะครับเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราในการอุทิศตัวแด่พระเจ้านะครับเราเป็นผู้เป็นปุโรหิตประชากรเป็นพวกบริสุทธิ์เป็นพวกที่ถูกแยกออกจากโลกครับเรายังอยู่ในโลกเรายังอยู่ในท่ามกลางพี่น้องคนรอบข้างเราแต่เราไม่ให้ค่านิยมหรือความเสื่อมทรามของโลกหรือที่เป็นของโลกเนี่ยครอบงำชีวิตของเราไว้นะครับคริสเตียนทุกคนควรจะเป็นนะเหมือนนาสีเป็นคนที่ถูกแยกออกมานะครับก็คือการอุทิศตัวอุทิศชีวิตแด่พระเจ้านั่นเองครับนาสีจะไม่ดื่มนะเหล้าองุ่นหรือสุรานะครับเป็นเหล้าองุ่นเป็นอะไรที่หมักจากผลองุ่นหรือสิ่งที่เหลือจากนะองุ่นเนี่ยมาหมักคั้นน้ำนะครับเอาอ่านกันต่อนั้นข้อที่4นะครับเขาต้องไม่รับประทานสิ่งใดที่ได้จากต้นองุ่นไม่ว่าจะเป็นเมล็ดหรือเปลือกองุ่นตลอดเวลาที่ปลีกตัวห้ามมีดโกนถูกศีรษะของเขาตลอดเวลาที่เขาปฏิญาณเป็นนาสีเขาต้องบริสุทธิ์จนกว่ากำหนดเวลาที่ปลีกตัวถวายแด่พระยาเวจะสิ้นสุดลงและเขาจะต้องไว้ผมยาวนะครับพวกนาสีจะไม่ตัดผมจะไม่โกนผมจะไว้ผมยาวนะครับพวกนาสีต้องไว้ผมยาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไว้นะครับเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาต้องพวกเขากำลังอุทิศตนแด่พระเจ้าตามคำสอนที่เราเห็นในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่คือที่จันโปโลโดยปกติแล้วการไว้ผมยาวเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าละอายนะสำหรับผู้ชายนะครับพระธรรมถึงโครินธ์บทที่1ข้อที่14เนี่ยดังนั้นเนี่ยสำหรับคนนาสีแล้วเนี่ยการไว้ผมยาวอาจจะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเต็มใจของเขาที่จะรับการดูหมิ่นแล้วก็เย่อเย้ยเพื่อพระเจ้าแล้วก็คำสั่งห้ามเข้าใกล้คนตายด้วยนะครับเข้าใกล้ศพ
นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เน้นให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์มาไม่ใช่สร้างมาให้เพื่อตายเนาะพระเจ้าสร้างมาคือที่มีชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่ไม่มีความตายนะแสดงว่าให้เห็นว่าความตายไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าเลยนะครับเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ความตายเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับชีวิตแล้วก็เป็นผลของบาปเรื่องนี้เนี่ยศพจึงมองว่าเป็นมลทินแล้วก็คนนาซีจะไม่เข้าใกล้ศพนั่นเองนะครับข้อที่6นะครับและเขาต้องไม่เข้าใกล้ซากศพนะเนี่ยข้อนี้นะตลอดเวลาที่ปลิกตัวถวายแด่พระยาเวเขาต้องไม่ทำตัวให้มีมลทินเนื่องจากบิดามารดาหรือพี่น้องชายหญิงที่ตายเพราะการเป็นนาซีถวายแด่พระเจ้านั้นอยู่บนศีรษะของเขาตลอดเวลาที่เป็นนาซีเขาต้องบริสุทธิ์แด่พระยาเวและถ้ามีคนมาตายโยนเช็ดตัวเขาอย่างปัจจุบันท่านด่วนศีรษะของเขาก็ชำระให้บริสุทธิ์ไว้ก็เป็นมลทินเขาต้องโกนศีรษะของเขาในวันชำระตัวคือในวันที่7นั้นเขาต้องโกนศีรษะและในวันที่8เขาต้องนำนกเขา2ตัวหรือลูกนกพิราบ2ตัวไปให้ปุโรหิตที่ประตูเต็นท์นัดพบและปุโรหิตจะถวายตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเพื่อลบมลทินให้เขาเพราะเหตุความผิดเกี่ยวกับเรื่องศพและเขาต้องชำระศีรษะให้บริสุทธิ์ในวันนั้นเขาจะต้องปลิกตัวถวายแด่พระยาเวตลอดเวลาการเป็นนาซีของเขาอีกครั้งหนึ่งส่วนช่วงเวลาปลิกตัวก่อนหน้านี้ให้ถือว่าเป็นโมฆะเพราะการเป็นนาซีของเขามีมลทินและให้เขานำแก่ผู้อายุ1ปีตัวหนึ่งมาเป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปเมื่อเวลาเป็นนาซีของเขาครบกำหนดแล้วกฎของนาซีมีดังนี้คือให้นำตัวเขามาที่ประตูเต็นท์นัดพบให้เขาถวายเครื่องบูชาแด่พระยาเวคือลูกแกะผู้อายุ1ปีที่ปราศจากตำหนิตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวลูกแกะเมียอายุ1ปีที่ปราศจากตำหนิตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและแกะผู้ที่ปราศจากตำหนิตัวหนึ่งเป็นสันติบูชานะครับนี่ก็เป็นการถวายบูชาหลังจากเสร็จสิ้นช่วงเวลาของการอุทิศถวายตัวหรือช่วงเวลาที่ปฏิญาณที่จะปลิกตัวเรียบร้อยแล้วนะครับพวกนาซีจะต้องเอาเครื่องถวายบูชาเนี่ยนะครับอย่างเดียวกันกับที่ปุโรหิตได้ถวายในวันที่เขาได้รับการเตรียมตั้งนะทุกคนในชนชาติอิสราเอลไม่ว่าชายหรือหญิงที่อุทิศตนอย่างสิ้นเชิงแด่พระเจ้าแล้วต่างก็เป็นคนสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าเหมือนกับผู้รับใช้สูงสุดในที่ประชุมความยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วก็อำนาจแต่ขึ้นอยู่กับการอุทิศตัวแยกตัวออกถวายแด่พระเจ้าพี่น้องครับนี่คือแบบอย่างครับเราอ่านกันต่อในข้อที่15เนี่ยนะครับรวมทั้งขนมไร้เชื้อกระจาดหนึ่งคือขนมที่ทำด้วยแป้งอย่างดีเคล้าน้ำมันและขนมแผ่นไร้เชื้อทาน้ำมันพร้อมกับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาที่คู่กันแล้วปุโรหิตจะถวายของเหล่านี้เฉพาะพระพักพระยาเวทั้งถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปและเครื่องบูชาเผาทั้งตัวจากนั้นปุโรหิตจะถวายแก่ผู้เป็นสันติบูชาแด่พระยาเวพร้อมกับขนมไร้เชื้อกระจาดหนึ่งรวมทั้งถวายธัญบูชาเป็นเครื่องบูชาที่คู่กันด้วยแล้วผู้เป็นนาสีจะโกนศีรษะที่ปฏิญาณไว้นั้นที่ประตูเต็นท์นัดพบและนำเอาผมของศีรษะที่ปฏิญาณไว้นั้นไปใส่ในไฟที่อยู่ใต้สันติบูชาหลังจากผู้เป็นนาสีโกนศีรษะที่เขาปฏิญาณไว้เสร็จเราขอไปเสร็จแล้วผู้ปุโรหิตจะนำเนื้อขาหน้าของแกะตัวผู้ที่ต้มแล้วกับขนมไร้เชื้อก้อนหนึ่งจากกระจาดและขนมแผ่นไร้เชื้อแผ่นหนึ่งวางไว้ในมือทั้งสองของนาซีคนนั้นแล้วปุโรหิตจะโบกของเหล่านั้นเป็นเครื่องโบกถวายแด่พระยาเวห์นี่เป็นส่วนที่บริสุทธิ์สำหรับปุโรหิตที่รวมเข้ากับเนื้ออกซึ่งเป็นเครื่องโบกถวายและโคเนื้อโคนขาซึ่งเป็นเครื่องถวายหลังจากนี้ผู้เป็นนาซีก็ดื่มเหล้าองุ่นได้นี่เป็นกฎของนาซีผู้ซึ่งได้ปฏิญาณ
และเครื่องบูชาของเขาที่ถวายแด่พระยาเวในการเป็นนาสีของเขานอกเหนือจากสิ่งอื่นที่เขาสามารถถวายได้เขาจะต้องทำตามที่กล่าวปฏิญาณตามกฎของการเป็นนาสีนะครับนาสีก็ดื่มเหล้าได้หลังจากที่คนนาสีผ่านช่วงเวลาที่ปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ดื่มเหล้าได้เนาะครับพระเจ้ายังไม่ได้ห้ามสั่งเจาะจงเรื่องของการดื่มเหล้าหรือยาหยิ่งที่ผ่านการหมักการห้ามดื่มเหล้ามันเป็นข้อห้ามเฉพาะในเวลาที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอุทิศถวายทั้งหมดแด่พระเจ้าเท่านั้นครับแต่สำหรับเราพี่น้องครับเราจะไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถจะควบคุมจิตของเราได้นะครับไม่จำเป็นที่ไม่จำเป็นสำหรับเราทั่วไปครับนี่คือการอุทิศตัวนะครับของนาสีนะครับในปัจจุบันนะการที่ในพันธสัญญาใหม่การที่เราจะอุทิศตัวแด่พระเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนนาสีไว้ผมยาวนะครับแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับเราอุทิศถวายตัวของเราเพื่อพระเจ้าเพื่อบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษนะครับบางช่วงเวลาที่เราถืออดอาหารเราก็อุทิศตัวเป็นพิเศษที่จะไม่กินบางสิ่งบางอย่างครับบางคนก็อุทิศตัวนะไม่กินเลือดไม่กินเนื้อหมูนะครับไม่กินบางสิ่งบางอย่างเพื่ออุทิศตัวเป็นพิเศษครับเป็นการถูกแยกออกไม่ได้เป็นกฎว่าทุกคนที่เป็นคริสเตียนจะต้องทำแบบนี้นะครับแต่คนที่อุทิศตัวเป็นพิเศษเพื่อบางสิ่งบางอย่างเพื่อปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างปฏิเสธตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่เราอุทิศตัวแต่สำหรับคริสเตียนทุกคนที่เราทำก็คือการแยกออกจากโลกแยกออกจากค่านิยมของโลกแยกออกความบาปแยกออกจากวัตถุสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเราหลุดพ้นแล้วก็มีอิสรภาพในการติดตามพระเยซูการปฏิเสธตัวเองปฏิเสธความต้องการปฏิเสธสิ่งที่เป็นเนื้อหนังทั้งหมดแล้วก็ติดตามพระเยซูการอุทิศตัวคือการทำตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์ทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ทำตามอาคารทูตตามอาคารปิตาทั้งหลายน่าจะเป็นเปาโลเปโตรนะครับที่เป็นแบบอย่างพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราทำด้วยกันการอุทิศตัวเพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์เพื่อขยายแผ่นดินของพระองค์นี่คือสิ่งที่เราทำกันเพราะเราได้มาอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเราไม่เอาสิ่งเสพติดไม่เอาเครื่องดื่มมึนเมาไม่เอาอบายมุขเข้ามาในชีวิตนี่คือการอุทิศตัวของเราครับการรักษาความบริสุทธิ์ในชีวิตสมรสความบริสุทธิ์ในเพศนะนี่คืออุทิศตัวเพื่อพระเจ้าด้วยกันครับเรามาอ่านกันต่อนะครับมีอีกหลายข้อนะเป็นคำอวยพรของปุโรหิตนะครับ22-27เรามาอ่านด้วยกันนะครับพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวกับอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาว่าท่านทั้งหลายจงอวยพรคนอิสราเอลคือพูดกับเขาทั้งหลายว่าขอพระยาเวทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระยาเวทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านขอพระยาเวเงยพระพักของพระองค์ต่อท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่านดังนั้นแหละพวกเขาจะประทับนามของเราเหลือคนอิสราเอลและเราจะอวยพรเขาทั้งหลายนะครับนี่คือคำอวยพรที่พระเจ้าให้อาโรนปุโรหิตเนี่ยอวยพรคนอิสราเอลนะครับอวยพรอิสราเอลแสดงให้เห็นถึงการสนองตอบด้วยพระคุณของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์หากพวกเราขอไปหากพวกเขาเนี่ยรักษาความบริสุทธิ์ในที่ประชุมแล้วก็แสดงจิตใจที่อุทิศถวายดังที่เห็นในคำปฏิญาณของพวกนาสีเมื่อเขาคิดถวายเมื่อเขาเต็มใจที่จะทำพระเจ้าพระเจ้าก็ประทานพระพรให้เขานะครับคำว่าอวยพรเนี่ยนะครับในภาษาฮีบรูเสียงว่าบารักมีความหมายว่าการสถิตพระราชกิจและก็ความรักของพระเจ้าอยู่ถูกนำ
นะเข้ามาในชีวิตและในสภาพแวดล้อมของคนนั้นการสถิตพระราชกิจและความรักของพระเจ้าถูกนำมาอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนคนนั้นนะครับพี่น้องครับคำอวยพรนี้พระเจ้าประทานให้กับผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ตามเงื่อนไขที่พระองค์ทรงกำหนดไว้กับผู้ที่อุทิศถวายตัวรับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์พระองค์จะอวยพระพรพระองค์จะให้คำอวยพรเนี่ยนะอยู่เหนือชีวิตของเขาครับคำอวยพรของปุโรหิตประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือการให้พระพรและการคุ้มครองของพระเจ้าจากอำนาจชั่วและทุกสิ่งที่เป็นศัตรูต่อสวัสดิภาพในชีวิตก็คือการคุ้มครองดูแลของพระเจ้าพระเจ้าจะปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายจากอำนาจชั่วร้าย2นั่นคือพระพักของพระเจ้าทอแสงเหนือชีวิตของเขานั่นก็คือความโปรดปรานพระประสงค์อันประเสริฐแล้วก็พระคุณของพระเจ้าที่จะมีต่อชีวิตของเขาพี่น้องครับพระเจ้ากำลังทอดพระเนตรแล้วก็เหมือนเรดาร์ที่จับอยู่นะครับพี่น้องครับเวลาเครื่องบินบินไปตามเส้นทางต่างก็จะมีเรดาร์จับว่ายังอยู่ในเส้นทางถูกต้องไหมออกนอกเส้นทางหรือเปล่าจะมีปัญหาหรือเปล่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นไปอย่างที่เขามุ่งหน้าไปไหมนะชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าก็จะให้พระพักของพระองค์เนี่ยจับจ้องอยู่ที่ชีวิตของเราอยู่ที่ผู้ที่อุทิศถวายตัวแต่พระเจ้านะว่าชีวิตของคนนี้ยังอยู่ในทางของพระเจ้าไหมยังอยู่ในพระประสงค์ของพระองค์อยู่ในแผนการของพระองค์หรือเปล่าเขากำลังเจอกับปัญหาเจอกับปัญหาเจอกับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเขาไหมนะครับคือคำอวยพรที่อธิษฐานขอให้พระพักของพระเจ้าจับจ้องอยู่ที่ชีวิตของเขาทอแสงเหนือชีวิตของเขาชีวิตของเขาที่พระพักของพระเจ้าทอแสงอยู่เหนือชีวิตของเขาคือชีวิตที่มีความสว่างชีวิตที่เดินในความสว่างชีวิตที่ไม่อยู่ในความมืดครับตรงข้ามกันกับพระพิโรธของพระองค์นี่คือพระพรนะครับพระคุณคือพระเมตตาความรักแล้วก็อำนาจแห่งความรอดของพระเจ้านะครับที่จะมีมาถึงคนที่อุทิศถวายตัวแด่พระเจ้านะครับ องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับอีกประการหนึ่งอันที่สามองค์พระผู้เป็นเจ้าหันพระพักของพระองค์มาหาพวกเขานั่นก็คือการเอาใจใส่แล้วก็การประทานด้วยความรักอย่างสุดใจแก่พวกเขานะครับทรงจะประทานสิ่งดีให้กับเขาแล้วก็จะมีสวัสดิภาพพระองค์จะประทานสวัสดิภาพให้กับผู้ที่อุทิศถวายตัวแด่พระเจ้านะคำอวยพรนี้จะมาเป็นของเขาสวัสดิภาพสันติสุขนะครับในภาษาฮิบรูคือชาโลมนะครับหมายถึงความครบถ้วนไม่มีอะไรขาดและการได้รับสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเนี่ยอย่างครบถ้วนอย่างแท้จริงกับไม่มีสิ่งที่จำเป็นขาดใดๆเลยนะครับซึ่งรวมถึงความหวังสำหรับอนาคตนะครับสิ่งที่ตรงกันข้ามส่วนวิพากษ์ก็คือความแตกแยกนะฮะไม่เพียงแค่ความชั่วร้ายนะครับตรงข้ามกับสวัสดิภาพไม่เพียงแต่เป็นการแตกแยกนะแต่เป็นความชั่วร้ายทุกรูปแบบเลยครับประการที่3นะครับพระพรของพระเจ้ามาเหนือประชากรของพระองค์จะส่งผลให้ความรอดออกไปเหมือนคบเพลิงที่ส่องสว่างแก่ประชาชาติเมื่อประชากรที่อุทิศตัวแด่พระเจ้าแล้วก็ได้รับพระพรของพระเจ้านะครับพระพรนั้นก็จะทำให้คนรอบข้างคนอื่นเนี่ยได้เห็นความสว่างได้เห็นความรักของพระเจ้าให้เห็นพระคุณของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์ก็จะทำให้คนรอบข้างได้หันมาหาพระองค์ก็ติดตามพระองค์เอเมนมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับการอุทิศถวายชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะครับผมก็ถามตัวเองว่าการอุทิศถวายชีวิตของผมแด่พระเจ้าเป็นอย่างไรบ้างครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้อุทิศถวายชีวิตให้กับพระเจ้าแล้วเอเมนไหมครับเราได้อุทิศถวายชีวิตของเรากับพระเจ้าในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วผมถือว่าเป็นระดับที่ดีมากๆเลยแบบนี้เราเชื่อว่า
การอุทิศถวายชีวิตของเราจะสามารถที่จะอุทิศถวายแด่พระเจ้าได้มากกว่านี้เอเมนเราสามารถที่จะได้อุทิศถวายในรายละเอียดที่ลึกลงไปกว่านี้ในระดับที่ดีกว่านี้ในลักษณะที่ว่างมากกว่านี้ถูกไหมครับฉะนั้นขอพระเจ้านำเรานะครับเราก็ประเมินการอุทิศถวายชีวิตของเราเป็นยังไงอุทิศถวายเวลาของเราแด่พระเจ้าเป็นยังไงอุทิศถวายความสัตย์ซื่อแด่พระเจ้าเป็นยังไงอุทิศถวายเรื่องของความสามารถเรื่องของของประทานต่างๆที่เราสามารถทำได้เนี่ยเราให้กับพระเจ้าเป็นอย่างไรนะครับสติปัญญาของเราที่พระเจ้าประทานให้กับเราเราใช้เพื่องานเพื่อธุรกิจเพื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เราอุทิศสติปัญญาของเราที่พระเจ้าให้กับเราเพื่องานของพระองค์เพื่อรับใช้พระองค์ในระดับไหนแล้วอย่างไรนะครับขอพระเจ้านำเราผมเชื่อว่าพวกเรามีเยอะมากเลยนะครับขอพระเจ้านำเราที่เราจะทำได้ดีกว่าเดิมอีกนะข้อที่สองคือจะอุทิศถวายชีวิตตลอดไปได้อย่างไรพี่น้องครับเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราเพราะว่านาสีเขาก็จะปฏิญาณตนที่จะแยกตัวแล้วก็จะอุทิศถวายตัวแด่พระเจ้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับหรืออาจจะตลอดชีพก็ได้นะครับแต่สำหรับเราทุกคนการเป็นผู้เชื่อแล้วก็ติดตามพระเยซูคริสต์เรากำลังดำเนินชีวิตที่อุทิศแด่พระเจ้าตลอดไปตลอดชีวิตของเราไม่ใช่แค่ช่วงเวลาหนึ่งไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่เราไปโบสถ์ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราทำกิจกรรมร่วมกับพี่น้องคริสเตียนแต่ตลอดเวลาไม่ว่าเราอยู่ในคริสตจักรอยู่ในชุมชนของคริสเตียนหรืออยู่ท่ามกลางผู้คนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเรากำลังอุทิศชีวิตแด่พระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วตลอดอายุของเราตลอดชีพของเราพี่น้องครับเราจะทำได้อย่างไรก็ต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราให้เราได้โดยกำลังของเรานั้นจำกัดเอเมนไหมครับจะแบ่งปันและหนุนใจคนรอบข้างให้อุทิศถวายชีวิตแด่พระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับชีวิตของเราก็เป็นจุดเริ่มต้นเนาะเราทำในส่วนของเราเราอุทิศถวายชีวิตของเราแด่พระเจ้าอย่างดีที่สุดและชีวิตของเราที่อุทิศถวายตัวแด่พระเจ้าก็จะเป็นเหตุทำให้คนรอบข้างได้รับแรงบันดาลใจโอ้คนที่อุทิศถวายตัวแด่พระเจ้าไม่ได้เป็นอะไรที่ทำให้ชีวิตยุ่งยากลำบากเลยเนี่ยชีวิตของเขาก็ยังโอเคดูดีแล้วก็มีความสุขมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีแฮปปี้อยู่ตลอดพี่น้องครับชีวิตที่อุทิศตัวแล้วก็มีความสุขนี้ก็จะทำให้คนรอบข้างได้มีแรงบันดาลใจแรงจูงใจที่จะมาอุทิศถวายแด่พระเจ้าโอ้การอุทิศถวายตัวแด่พระเจ้าได้รับพระพรสารพัดเลยนะพระเจ้าอวยพรพระเจ้าดูแลพระเจ้าปกปักรักษาพระเจ้าประทานสิ่งที่จำเป็นโอ้พี่น้องครับชีวิตที่เป็นแบบนี้ก็จะทำให้คนรอบข้างมีแรงบันดาลใจที่จะอยู่ในการอุทิศถวายแด่พระเจ้ากับพวกเราเอเมนเราช่วยในนิทานด้วยกันนะครับเราจะร้องทูลต่อพระเจ้าอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามด้วยกันแด่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันใหม่ขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราขอให้การอุทิศชีวิตของนาซีที่จะเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราและที่เราจะอุทิศถวายชีวิตให้กับพระองค์อย่างสัตย์ซื่อแยกออกจากโลกแยกออกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมลทินบาปและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเสริมกำลังด้วยแล้วก็นำเราสุขาและขอให้พวกเราได้อยู่ในพระพรของพระองค์อธิษฐานตอบตรงร่วมกันในสนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับใครที่นำข้าไป